เปิดครัวหน้าบ้านค่ะอันนี้เนื้อเปื่อยนะคะเป็นเนื้อเศษเนาะค่ะพี่หรือว่าเนื้อติดมันเนาะค่ะน้องแก้มาเห็นอย่างน้องแก้เสียมาต้มไว้ใส่อ้อมขี้เล็กเนาะค่ะอันนี้จะเคี่ยวเนื้อให้เปื่อยก่อนแล้วก็จะเอาไปไว้ใส่อ้อมขี้เล็กเนาะค่ะเดี๋ยวพี่แก้จะพาพี่เฮ็ดเมนูแก้ผักขี้เล็กใส่เนื้อเปื่อยแซ่บๆเนาะค่ะเนื้อเปื่อยของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแกงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแคมมาแล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยแกงขี้เหล็กใส่เนื้อติดมันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเนื้อติดมันอันนี้คือเราเคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเคี่ยวให้เปื่อยแล้วค่ะเราก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปเลยขี้เหล็กก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วใส่น้ำมะยะนางลงไปแล้วก็ใส่ขี้เหล็กลงไปเลยค่ะคนมันก่อนเนาะค่ะเนาะหมอก็จะเปื่อนหน่อยเพราะว่าหมอเคี่ยวเนื้อเนาะค่ะเคี่ยวให้เนื้อเปื่อยน้ำน้อยไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำอีกทีนึงแล้วพี่เนาะน้ำด้วยของอร่อยเนาะค่ะน้ำปลาอันนี้คือปลาปากกะดีเนาะค่ะปลาปากกะดีน้องแค่ต้มให้เรียบร้อยแล้วเราจะกองเอากากไปเนื้ออยู่นะคะต้องซิมเบิ้งซะก่อนเนาะถ้าเป็นมะนาวค่อยใส่อีกเนาะค่ะน้ำแกงน้อยไปเนาะค่ะใส่นิดนึงค่ะเติมน้ำสารลงไปปิดฝาไว้ให้เดือดแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจะมาเติมเราจะมาใส่ข้าวเบื่อกันค่ะเริ่มจะเดือดแล้วจ้าเราจะมาใส่ข้าวเบื่อข้าวเบื่อคืออะไรเนาะค่ะข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวแช่น้ำเนาะเนื้อแช่น้ำแล้วก็เอาไปตำเนาะค่ะพี่แล้วก็เอามาละลายน้ำอีกทีนะคะทำไมถึงละลายน้ำมันจะได้ไม่เป็นก้อนเนาะค่ะเวลาใส่ลงไปเติมความเข้มข้นคุณแม่บ่มีข้าวเบื่อกับเป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้เนาะค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งมันก็ได้เนาะใส่แท่งกันได้ค่ะวันนี้แกงเตาถ่านเนาะค่ะไฟก็จะขึ้นสาดสักหน่อยตามด้วยพริกค่ะจะแกงเป็นพริกแห้งนะคะเพราะว่าพริกแห้งคนไหนความเผ็ดหอมกว่าพริกสดเนาะเดี๋ยวโรยหน่าจนสีโรยหน่าด้วยลูกโดดเนาะค่ะพี่จะโรยหน้าด้วยลูกโดดแกงแบบอีสานบ้านนาปิดฟ้าไว้ก่อนให้ข้าวเบื่อสุกแล้วค่ะสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ20นาทีแล้วจ้ามาเปิดดูกันค่ะทวนเลยหอมแล้วหอมมากมีคนบอกว่าหอมมากดูทรงน่าจะหิวข้าวมีคนบอกว่าหอมมากนะคะระหว่างที่ปิดฝาไว้น้องแขกต้องเปิดมาคนสองเทือนะคะพี่ๆเปิดคนดูนิดนึงเนาะเพราะว่าขาเบือติดก้นหมอหรือบอเนาะแต่ว่าบ่ติดนะคะแกงเตาถ่านขาเบือบ่ค่อยติดก้นหมอเลยค่ะถ้าเป็นเตาแก๊สนี่เรียบร้อยไปแล้วThank you.
ใส่ตะไคร้ไปเลยค่ะตะไคร้หั่นท่อนเพิ่มความหอมปรุงรสปรุงรสด้วยผงนัวและผงปรุงรสนะคะใครบ่มักก็ใส่ก็ได้เด้อค่ะเดือดโอ๊ะเลยชิมดูนิดนึงเนาะบาเพิ่นนัวได้ยังเนาะค่ะชิมมือกันเนาะค่ะเนาะแซ่บแล้วพอดีเด็ดของแท้แซ่บแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยผักนางตูดลูกโดนแล้วก็ต้นหอมเนาะค่ะหอมมากเสร็จแล้วจ้าแกงผักขี้เล็กใส่เนื้อเปื่อยเนาะแกงผักขี้เล็กใส่เนื้อติดมันเนาะค่ะหอมหอมค่ะพี่ๆหอมผักนางตูเนาะหอมปลาหอมตะไคร้โอ้จะแสบขาเลยทุกรัวพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงขี้เหล็กร้อนๆเลยมาค่ะแกงขี้เหล็กร้อนๆไม่หลายคนทวนเลยขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ